แค่เปลี่ยนแนวคิดชีวิตก็เปลี่ยนนายแพทย์พันศักดิ์สุขฤกษ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุข Why Soya อาหารแห่งความเมตตาด้วยรักบริสุทธิ์ 100%สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะห้องรับแขกสวิต FM มาแล้วนะคะพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลทุกเช้าค่ะแล้วก็ทั้งสัปดาห์นี้ค่ะเราคุยกับคุณหมอพันศักดิ์สุขฤกษ์นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนถามคุณหมอเป็นหมอจิตวิทยาหรือหมอสูเป็นหมอสูครับแต่ว่าเวลาคุณหมอพูดบรรยายเนี่ยมันมาทางเชิงจิตวิทยาเยอะเลยหลายคนบอกปกติสูตินรีแพทย์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาของคนไข้นะว่ามั้ยแล้วคนไข้ปรึกษาไม่ปรึกษาเรื่องตัวเองอย่างเดียวละปรึกษาเรื่องลูกเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องใครก็มาปรึกษาหมอสูเพราะหมอสูนี่มันเหมือนคล้ายๆ family doctor ก็จะต้องไปรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับฉะนั้นเราเป็นที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า counseling ที่ปรึกษาแต่เราจะไม่ใช่เป็นจิตแพทย์แล้วเวลาจะเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเราต้องรู้ใจคนค่ะเราต้องรู้ใจคนแล้วก็ให้คำปรึกษาตามรู้ใจแล้วเราก็เอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะนะครับนี่คือคำปรึกษาโอ้ถ้าอย่างนั้นนะคะคำปรึกษาที่พ่อแม่วัยรุ่นพ่อแม่ของคนที่มีลูกเป็นวัยรุ่นหลายคนทุกข์ใจมากในช่วงนี้ที่พวกได้รับฟังมานะหลายคนบอกโอ้โหลูกอยู่ม.5มีแฟนเรียนจบแล้วอะพ่อแม่นี่รับไม่ได้นะพ่อแม่หลายคนบอกรับไม่ได้เพราะ1ลูกยังเรียนไม่จบ2ไอ้คนที่คบเป็นแฟนแก่มากอะไรเงี้ยนะฮะเป็นผู้ใหญ่แล้วอะจะทำยังไงทำอะไรไม่ได้เลยกลัวหนีออกจากบ้านอีกคุณหมอขาถ้าผมพูดนะครับแต่คุณฟังจะเชื่อผมหรือไม่ก็ตามเพราะว่าผมอายุ60กว่าผมจะบอกไปอย่างนี้ครับภาษาอังกฤษบอกว่า whatever belong to you will stay with you what never belong to you will go away อะไรที่เป็นคนรักของคุณเป็นของรักของคุณจะอยู่กับคุณเสมออะไรที่ไม่ใช่คนของคุณไม่ใช่ของคุณไม่ว่าคุณจะทำยังไงมันก็จะไปนั่นก็คือหลักการในเรื่องความรักนี่แหละเรื่องคู่เนี่ยบางคนเป็นคู่บุญบางคนเป็นคู่กรรมมันเป็นคู่ก่อเวรก่อกรรมก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นแต่ละคนในชีวิตแต่ละคนถ้าเกิดถ้าคุณผู้ฟังตามผมไปจะมีความรู้ว่าในชีวิตเราเนี่ยมีคู่เข้ามาในชีวิตเราเองเนี่ยมากไม่ใช่คนคนหนึ่งบางคนมาแล้วก็ไปบางคนมาให้ความทุกข์แล้วก็ไปบางคนให้มาความสุขแล้วก็ไปแต่คนที่จะอยู่กับเราเนี่ยก็จะเป็นคนซึ่งเรามีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่กับเรามากที่สุดเสมอถ้าเกิดเรามองอย่างนั้นลูกเราก็จะเจออย่างนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มองข้ามช็อตไปตอนนั้นพอถึงปัญหานี้กลับมาอยู่กับตัวเราเองเราอยู่ที่ปัจจุบันตรงนั้นแล้วเราก้าวไม่ข้ามแล้วถ้าเกิดเรามองต่อให้เห็นเนี่ยที่ผมพูดเป็นประจำว่ามนุษย์เราอยากจะไปหาสิ่งที่ดีกว่าเสมอค่ะงั้นถ้าเกิดตอนนี้เรามองเห็นว่าคู่ของลูกเราไม่ค่อยจะดีนักเรามองเห็นแต่ลูกเรามองไม่เห็นนะแต่ถ้าเขาไม่ดีนักจริงๆวันหนึ่งลูกเราก็จะมองเห็นใช่ไหมคำตอบคือว่าใช่แต่เราก็กังวลต่อว่าไปถึงวันนั้นมันจะสายไปหรือเปล่าลูกเราจะแย่ไปหรือเปล่าจะไปพลาดพลั้งแต่งงานมีลูกกันขึ้นมาจะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าถ้าเช่นนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่จะทำอะไรลูกถึงจะสบายใจที่ฟังคุณพ่อคุณแม่ใช่ฉะนั้นพอสถานการณ์นี้มาปั๊บคุณพ่อคุณแม่ต้องคิดในทางลบจริงไหมครับอ่อนมาคิดในทางลบใจที่คิดเนี่ยลบนะครับใจที่คิดลบเนี่ยรังสีที่ออกเนี่ยรังสีอมหิตนะครับใจลบคิดลบตอนจะพูดกับลูกเนี่ยท่าทางเสียงกริยาจะลบโหดเลยสิฮะแล้วพอถึงตอนไม่ลบก็ซึมเศร้าดีอะไรได้ว่าไปคนฟังจะไม่สบายใจและไม่อยากรับผมการันตีได้นะครับงั้นเราจะทำยังไงล่ะเพื่อให้เสียงเราดีมีคนเคยถามผมผมบอกก็ต้องทำใจเคยคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดคุณหมอเข้ามาผมก็คงต้องทำใจทีนี้ถ้าเกิดจะไม่ทำใจจะทำยังไงสิ่งที่ฉันต้องบอกก็คือคุณต้องตั้งจิตอธิษฐานทุกวันถึงช่วยได้หรือคะผมไม่ทราบเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องว่าที่ลูกเขยที่ใกล้ๆจะเป็นลูกเขยนี่เรารู้ก่อนใครเลยนะรู้ฟังรายการเราว่า
เราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ลูกเจอคนดีๆขอให้คนดีๆก้าวเข้ามาในชีวิตลูกถ้าจะมีคนบางคนซึ่งอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ดีนักก็ขอให้เขาเปลี่ยนเป็นคนที่ดีนั่นคือพลังที่พ่อแม่จะช่วยลูกได้มนุษย์แต่ละคนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะดีจริงไม่ดีจริงเท่านั้นอย่างที่ผมบอกว่าที่ลูกเขยผมลูกสาวผมเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วเขาบอกเนี่ยแฟนหนูผมดูมันกิ๊กก๊อกกันไม่เห็นได้เลยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้แรงใจไม่ได้แรงคือที่จริงก็ที่จริงตอนนั้นเขาคงกิ๊กก๊อกจริงนึกออกไหมกิ๊กก๊อกจริงก็จะทำโซมโซมไม่รู้มันละคือแล้วแต่ก็ว่าคือพอเอาไปสรุปไปนะแต่ผมเป็นนิสัยอย่างผมบอกลูกสาวว่าลูกไปทำให้เขาพิสูจน์ให้ได้สิว่าเขาดูแลลูกได้แล้วพ่อยกให้เยี่ยมแล้วก็ทำอะไรบ้างแล้วผมพูดแค่นั้นเองผมไม่พูดอะไรอีกเลยเขาก็คบกันไปคบกันมาพ่อชอบไม่พ่อชอบหลบกันไปบ้างอะไรหลบบ้างถึงว่าตราบใดที่ยังไม่บอกอะไรฉันนี่ก็ไม่ว่าอะไรเจอหน้าลูกผมก็คุยกับลูกเขาพาว่าที่มาเจอผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ผมบอกคอนดิชันไปแล้วนะว่าให้เขายื่นข้อเสนอให้ดูว่าเขาดูแลเธอได้เหมือนที่พ่อดูแลพ่อยกให้เอื้อแล้วเป็นไงจังจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเขาก็มาค่ะเขามาพร้อมพ่อแม่เขาฮะเขามาพร้อมพ่อแม่เขาOkay. เขาก็มาบอกว่าลูกคบกันมานานแล้วเขาก็น่าจะสร้างครอบครัวกัน okay. ผมก็จำได้ว่าว่าที่ลูกเคยผมเนื้อตัวสั่นเลยเดินนะว่าพร้อมจะยกให้ไหมนะเพราะว่าตอนสมัยเขาก็จำได้สมัยวัยรุ่นผมถามว่าถ้าเธอคิดว่าเธอเลี้ยงลูกสาวฉันได้เธอเข้าไปนึกออกไหมคือจริงๆเพราะว่าที่พ่อตาพูดอย่างนี้มันก็หนาวกันเลยนะแรงนะแสดงว่าไม่ค่อยชอบเราคือก็แล้วแต่ว่าเขาจะมองแบบไหนไงพอถึงวันนี้เขามาผมในใจผมนึกอันดับแรกแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยใจถึงขนาดพ่อบอกว่าเธอแน่ใจว่าเธอเลี้ยงลูกสาวฉันได้เขาไม่ได้โต้ตอบสักคำเขาก็ไปพิสูจน์จนกระทั่งวันที่เขาคิดว่าเขาจะขอได้เขาก็พาพ่อแม่เขามาผมก็ถามสั้นๆง่ายๆคบมากี่ปีแล้วเขาก็บอกว่าคบกันมา14 ปีผมก็บอกว่าคบกันมา14 ปีก็สมควรจะแต่งงานได้แล้วคุณว่าจริงไหมถ้าเกิดว่าผู้ชายคนหนึ่งไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีร้ายหรือไม่ร้ายคบอยู่กับลูกสาวคุณ14 ปีแล้วไม่เปลี่ยนใจอ่ะก็เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งไม่ต้องพูดผมไม่ถามไปสักคำว่าอยู่ทำงานอะไรอะไรไงตอนหลังผมมาพบว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเศรษฐีน้อยๆแล้วถ้าเกิดตอนนั้นผมด่าเขาเช็ดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็เดี๋ยวหาลูกเคยใหม่แน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามเพราะนั้นเวลาที่เราจะว่าเนี่ยหรือจะอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะมองในฐานะเรามองอีกอายุหนึ่งแล้วมองว่าคือเวลาเรามองแฟนลูกเนี่ยผมบอกเลยเลยทุกคนมองแฟนลูกไม่ว่าแฟนเป็นลูกสาวลูกชายจะมองว่ากิ๊กก๊อกเสมอเลยเพราะมันเอาใจที่ตั้งเอาตัวเองเนี่ยว่าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานน่ะว่าต้องได้แบบนี้ถ้าคุณแน่ใจได้ไงว่าอนาคตเขาไม่ดีกับคุณก็จะทำงานคงมั่งคั่งได้แบบมีความสำเร็จสูงก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกก็คืออย่าดูถูกชอบไม่ชอบก็พูดให้กลางๆหน่อยพูดในแง่ของการที่เขาเรียกว่าให้กำลังใจหรือเอ็นเคเลตจำที่ผมพูดไหมผมถามว่าลูกไปบอกให้เขาพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาดูแลลูกได้เหมือนที่พ่อดูแลก็เอาไปเลยเอาละอันนี้ปัญหาที่เราเจอกันเพราะฉะนั้นใจจะเริ่มสบายแล้วนะค่ะคำถามข้อต่อไปคุณหมอครับต้องยอมรับนะฮะว่ามันก็มีกันมาตั้งนานแล้วค่ะแต่หลายคนบอกคุณหมอครับทุกวันนี้มันธรรมดามากเลยผู้หญิงคบผู้หญิงทอมกันดีอยู่กันเป็นคู่ๆแล้วแบบไม่ใช่แค่คู่เด็กนะคุณหมอบางทีเป็นคนวัยทำงานแล้วนะ40-50 ปีก็อยู่กันเป็นคู่ผู้ชายกับผู้ชายอยู่กันเป็นคู่แล้วก็ไม่ใช่วัยรุ่นนะเป็นผู้ใหญ่ด้วยจนมีความรู้สึกว่าแล้วถ้าเป็นลูกเราจะมีแฟนเป็นทอมหรือลูกเราจะมีแฟนเป็นลูกชายเราจะมีแฟนเป็นผู้ชายด้วยกันเนี่ยเขาจะเป็นยังไงแล้วพ่อแม่จะเป็นยังไงจะทำยังไงครับคุณหมอครับเรื่องแรกก็คือเดี๋ยวช่วงหน้ากันคุณหมอ ช่วงหน้ามาฟังคำตอบด้วยกันครับสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4ฟังพระต้องใคร่ครวญต้องมีสติจึงไม่มีความลับอีกต่อไปขนาดห้องน้ำว่าเป็นความลับมันก็ไม่เป็นความลับเห็นเธอเก่งมากอยากจะสอนเธอวิชาอะไรครับวิชาอมตะโอ้อมตะที่มีโรงงานเยอะๆนั่นแหละครับพบกับงานมีเทศมีทอล์กสัญจร
9ชั่วโมงกับ9พระนักเทศระดับประเทศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงาน2559สมโภช60รอบนักสัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตเปิดประตูให้เข้างาน8นาฬิกาเป็นต้นไปชมฟรีทุกท่านวายโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อความรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่วายโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th ฟังพระต้องใคร่ครวญต้องมีสติจึงไม่มีความลับอีกต่อไปขนาดห้องน้ำว่าเป็นความลับมันก็ไม่เป็นความลับเห็นเธอเก่งมากอยากจะสอนเธอวิชาอะไรครับวิชาอมตะโอ้อมตะที่มีโรงงานเยอะๆนั่นแหละครับพบกับงานมีเทศมีทอล์กสัญจร9ชั่วโมงกับ9พระนักเทศระดับประเทศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงาน2559สมโภช60รอบนักสัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตเปิดประตูให้เข้างาน8นาฬิกาเป็นต้นไปชมฟรีทุกท่านตัวเลขแบบไหนที่เหมาะกับผู้นำแต่สำหรับผม 1.9 คือคำตอบIsuzu Mu X รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power ที่ให้ผมกำหนดทุกจุดหมายด้วยพลัง150แรงม้าพร้อมเกียร์6 สปีดภายในโทนเข้มตอบทุกไลฟ์สไตล์กับกระจกมองหลังแบบตัดแสงพร้อมบิวอินแคมร่า Isuzu Mu X รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power เอกสิทธิ์แห่งผู้นำกำหนดอนาคตฟังพระต้องใคร่ครวญต้องมีสติจึงไม่มีความลับอีกต่อไปขนาดห้องน้ำว่าเป็นความลับมันก็ไม่เป็นความลับเห็นเธอเก่งมากอยากจะสอนเธอวิชาอะไรครับวิชาอมตะโอ้อมตะที่มีโรงงานเยอะๆนั่นแหละครับพบกับงานมีเทศมีทอล์กสัญจร9ชั่วโมงกับ9พระนักเทศระดับประเทศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงาน2559สมโภช60รอบนักสัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตเปิดประตูให้เข้างาน8นาฬิกาเป็นต้นไปชมฟรีทุกท่านนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปสามารถครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร602-618-7780เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งความสุขกรมพลศึกษามีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาโดยจัดเวทีการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558ขึ้นเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเข้าร่วมการประกวดอันจะนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดการผลิตในเชิงพาณิชย์และมีการประยุกต์ใช้งานจริงในประเทศต่อไปซึ่งกรมพลศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสู่สาธารณชนจึงได้จัดทำสื่อในรูปแบบคลิปวิดีโอขึ้นจาก5ผลงานที่มีความโดดเด่นดังนี้1เครื่องวัดความอ่อนตัว T-in-1 2ชุดประลองเทเบิลเทนนิสด้วยแขนกล3ฟุตซอลเทรคเกอร์4สมาร์ทเรลสตรีทบ็อกซิ่งเทรนเนอร์เวอร์ชั่น2และ5เครื่องทดสอบความแรงและความแม่นของวอลเลย์บอลประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทางเว็บไซต์ www.youtube.com หรือที่ www.dpe.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-219-2671ติดตามข่าวสารสั้นสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจักใจสนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขพูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmas กับคนส่งของรับแขกสวีเดนเชิญเลยค่ะคุณหมอเรื่องแรกต้องนั่งมองก่อนว่าทั้งสองคนทำอะไรไม่ดีบ้างหรือเปล่าทำงานดีไหมดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีหรือเปล่า มีชื่อเสียงเสียในสังคมไหม ถ้าไม่มีเราที่เป็นพ่อแม่เนี่ยนอกจากจะต้องให้กำลังใจเขาแล้วยังต้องเป็นเกาะกำบังเขาไม่ให้สังคมมาดูถูกดูหมิ่นเขาด้วยพ่อแม่บางคนบอก
อายอะไม่กล้าไปสู้หน้าใครดูสิลูกบ้านนี้มันผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่เชิงแถมมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยกันอีกอะไรทำนองนี้อะเพราะฉะนั้นผมยิ่งอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกเนี่ยลองฟังเรื่องที่ผมจะเล่ามีครั้งหนึ่งมีผู้หญิงท่านหนึ่งโทรมาหาผมทำรายการปรึกษาสมัยก่อนนะครับเป็นผู้หญิงซึ่งคุณพ่อเสียไปกระทันสามีเสียกระทันนะเธอมีลูกสาว2คนคนโตคนรองแล้วก็ลูกชายคนสุดท้องอีตอนที่สามีเสียเนี่ยลูกสาวคนรองมาบอกว่าเดี๋ยวหนูจะลาออกจากเรียนหนังสือเพราะรู้แม่ทำงานเลยไม่ค่อยจะไหวหนูจะมาทำงานส่งเสียพี่เขาเรียนให้จบน้องเขาเรียนให้จบแล้วเธอทำอย่างนี้จริงๆไม่เลี้ยงดูแม่แต่ข่าวมาอย่างที่คุณนนท์มาว่าเธอเป็นทอมคนในซอยนั้นคนในงั้นว่าเวลาคุณแม่เดินไปแม่นี่อายวันนี้เขาว่าลูกเป็นธงเป็นทอมอะไรต่างๆซึ่งผมก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังทางบ้านครับว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเท่าเทียมกันอย่าดูถูกใครเวลาเราดูถูกใครเนี่ยเท่ากับเราดูถูกตัวเราเองอยู่แล้วก็เราอาจจะทำบาปทำกรรมให้คนอื่นเขาด้วยเวลาที่เราคิดดูถูกเนี่ยนะครับเอากลับมาครอบครัวเนี่ยคุณแม่ไม่สบายใจโทรมาว่าลูกแบบนี้หนูรับเป็นลูกไม่ไหวหนูอายคนนั้นคนนี้วันนั้นภรรยาผมนั่งใกล้ๆผมนะครับแกก็เป็นพยานได้ผมตอบสวนกลับไปว่ายกให้ผมไหมครับผมมีลูกสองคนแล้วแต่ผมรับอีกคนหนึ่งได้เพราะว่าตอนนี้ภรรยาก็นั่งอยู่ข้างๆยกให้เป็นลูกบุญธรรมผมไหมครับแล้วเราก็จะดูแลคุณด้วยแต่คุณไม่ต้องรับผิดชอบกับลูกสาวของคุณนี่ต่อไปบอกเขาว่าเป็นลูกผมผมรับลูกบุญธรรมเขาถามคุณหมอจะไปทำไมลูกแบบนี้ผมถามว่าลูกที่กตัญญูแบบนี้หายากในยุคนี้การงานดีไม่เคยเสื่อมเสียไม่ติดยาเสพติดส่วนเรื่องนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของเราคนเราไม่ได้ดีทุกอย่าง 100% คุณต้องยอมรับในสิ่งที่ดีที่เขาทำกับคุณว่ามันดีกว่าสิ่งที่คุณคิดว่าไม่ดีมากนักและสิ่งที่คุณคิดว่าไม่ดีนั้นคุณไม่ได้คิดเองเลยคนอื่นเอามาใส่หัวคุณคนอื่นเขาเกี่ยวอะไรกับครอบครัวคุณให้เรามีหลักของเราคุณต้องมีหลักของคุณคุณก็ต้องไปอธิบายให้เพื่อนบ้านคุณได้ฟังว่าลูกคุณดีอย่างไรแต่ไม่ใช่ไปต่อต้านเขาว่าอย่างนั้นแต่คุณต้องอธิบายให้ฟังให้เขาเข้าใจว่าลูกคุณดีอย่างไรลูกคนอื่นมีไหมลูกที่กตัญญูเลี้ยงแม่ส่งน้องจนจบส่งพี่จนจบทำงานอย่างดีฐานะการงานดีเอาเหตุผลมาคุยกันเอาเหตุผลคุยกันว่าว่าลูกฉันไม่ดีตรงไหนถ้าคุณเป็นแม่คุณต้องปกป้องลูกคุณด้วยนะถ้าคุณรักลูกคุณจริงคุณต้องปกป้องคราวนี้ย้อนกลับมาดูคุณหมอคะอย่างกรณีเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบทอมกับดี้รักกันเนี่ยคบไปคบมาเอ้าทอมไปมีสามีอย่างเงี้ยนะฮะแบบฉันอุตส่าห์รักกับเธอแล้วเธอฉันอุตส่าห์ไม่รักผู้ชายอ่ะฉันมารักเธอแล้วเธอทำไมทรยศไปรักผู้ชายจำนวนเนี้ยความรักที่แบบประมาณนี้อาจารย์หรือว่าผู้ชายก่อนฮะค่ะผมขอตอบก่อนนะครับว่าในทางการแพทย์เนี่ยทอมจะไม่รักผู้ชายครับแต่ถ้าเกิดแกล้งเป็นทอมเนี่ยอีกเรื่องนึงนะก็คือมันจะมีทอมกับดี้แล้วก็จะมีพวกที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าผู้หญิงชอบผู้หญิงค่ะนะคือทอมเนี่ยก็คือผู้หญิงที่ไม่ชอบผู้ชายเกลียดผู้ชายต้องทำตัวเป็นผู้ชายแข่งกับผู้ชายเพื่อไปรักผู้หญิงเพราะฉะนั้นทอมเนี่ยไม่ยอมรักผู้ชายหรอกยกเว้นทำปลอมทำปลอมนะครับส่วนดี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปรักผู้ชายได้ถ้าผู้ชายคนนั้นดูแลเธอดีเพราะฉะนั้นทอมเนี่ยไม่เปลี่ยนแล้วเราเห็นว่าบางทีทอมต้องไปจัดการตีหัวผู้ชายก็มีอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นทอมไม่เป็นครับแล้วถ้าผู้หญิงที่รักผู้หญิงบางทีไปเจอผู้ชายดีๆก็อาจจะเปลี่ยนใจได้คำถามอมตะคุณหมอคะจะรู้ได้ยังไงว่านี่ทอมแท้ทอมปลอมจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายคนนี้กระเทยจริงกระเทยปลอมไม่รู้ครับเอ้าก็ดูไปเรื่อยนะครับคือวิธีการเราจะต้องนั่งมองผมถึงพูดตั้งแต่ต้นเลยว่าเวลาคุณรักเนี่ยถ้าคุณจะรักคนคนนี้คุณรักความเป็นเขาความเป็นเธอหรือความเป็นเพศรักนิสัยใจคอบุคลิกของเขาชอบสไตล์เขาไหมนะเพราะฉะนั้นถ้ามันชอบแล้วอ่ะอันนั้นมันมาขีดขั้นคุณก็ต้องนั่งตัดสินใจว่าถ้าเกิดคุณยังทำใจไม่ได้เพราะเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมแล้วเราก็ต้องยอมรับสังคมนะครับเราก็อาจจะต้องคบกันแบบเพื่อนแต่พูดให้เข้าใจว่าฉันไม่ใช่แม่นะฉันจริงๆยังรักเธอแน่ๆแต่ว่าหน้าที่การงานอะไรต่างๆต้องเข้าใจกันถ้าบอกหนูก็รักเขาหนูชอบเห็นที่เขาเป็นเขาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นเกย์หรือเปล่าแล้วหนูไม่รู้ว่าเขาชอบหนูจริงหรือว่าเขาไปชอบคนอื่นชอบผู้ชายอื่นล่ะคะคุณหมอคะก็สมมติผู้หญิงชอบผู้ชายจริงๆเนี่ยผู้ชายก็จะไปชอบผู้หญิงคนเหมือนกันน่ะมัน
จริงๆแล้วมันไม่ต้องไปนั่งมองอะไรเขาชอบผู้หญิงคนหนูจะไม่เจ็บใจเท่ากับเขาไปชอบผู้ชายค่ะผมเข้าใจเนี่ยเป็นคนพูดผมเป็นประจำวันเนี้ยถ้าสามีไปเดินคงผู้หญิงคนนึงยังสบายใจกว่าสามีไปคงผู้ชายอีกคนนึงนะผมก็ผมเข้าใจเพราะมีความรู้สึกเสียศักดิ์ศรีมีความรู้สึกมันขาดความภาคภูมิใจมันมีความรู้สึกว่าเซลล์เอสตีมอะไรต่างๆต่ำลงไปแต่ถ้าเกิดเราจะต้องนั่งมองว่านั่นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตแต่มันอาจจะทำให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วถ้าเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าเริ่มต้นด้วยความเครียดแค้นชิงชังน้อยอกน้อยใจอะไรต่างๆแต่ให้มองว่าคราวนี้เป็นจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนถ้าเราจะหาคนใหม่เราก็ต้องเลือกให้ดีขึ้นใช้เวลาด้วยแล้วไม่เอาแบบนั้นและในสุดคุณก็จะได้คนใหม่แต่คุณถ้าเกิดคุณคุมแค้นคนเก่าเอาไว้มันอยู่ในใจคุณตลอดเวลาคนใหม่ที่ดีๆเขาจะไม่เข้ามาในชีวิตเราเพราะมีกำแพงกั้นอยู่งั้นถามคุณหมอต่อเลยคุณหมอคะถ้าจะอยู่เป็นโสดเนี่ยมันดีไหมบางคนหัวชีวิตความโสดกับบางคนบอกว่าแต่งไปเลยดีไหมคือถ้าเราอย่างเรามองในสังคมเนี่ยนะครับเวลาเป็นผู้หญิงเนี่ยเวลาเป็นผู้หญิงสาวโสดเนี่ยบางทีพี่ไปติดต่อกับใครเนี่ยคนก็มองในทางไม่ดีอย่างเช่นสมมติว่าอยู่ทนอยู่นานขนาดนี้ไม่ใช่อีกหรือบางทีเกิดกลายเป็นสาวสวยเงี้ยแล้วเธอก็อยู่ยังมีความสุขเธอแต่ถ้าต้องไปติดต่อกับผู้ชายคนนึงซึ่งเขามีภรรยาแล้วสังคมมองทันทีเลยว่าไอ้คนนี้เป็นคนนี้นะครับนึกเห็นว่าหลายต่อหลายครั้งบางทีเราเห็นผู้หญิงยอมแต่งงานกับเกย์เพื่อให้คนบอกว่าฉันแต่งแล้วนะฉันจะได้ไปทำธุรกิจได้แล้วก็เจอเยอะนะครับเพราะว่าบางทีไอ้เรื่องสังคมขีดค่าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นที่สังคมคิดเอานะครับแต่ถ้าถามในฐานะที่เราให้คำปรึกษาคนที่ปรึกษาผมตอบได้ว่าถ้าจะแต่งงานแล้วมีความสุขแต่งเถอะเพราะมันจะมีคนคู่คิดมีอะไรต่างๆซึ่งทำให้แต่ถ้าเกิดว่าแต่งแล้วคิดว่าไม่มีความสุขหรือไม่มีใครที่ได้ดังนั้นอยู่คนเดียวและมีเพื่อนดีๆเยอะๆงั้นพวกถามคุณหมอต่อนะครับบางคนเขาจะมีมุมว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ของเขาห่วงเขาด้วยก็ได้ว่าดูสิลูกอยู่คนเดียวเนี่ยแก่ไปใครจะดูใช่ถ้ามีครอบครัวยังมีลูกมาคอยดูแลยามแก่เฒ่าแล้วถ้าอยู่คนเดียวเพื่อนมันจะอยู่ใครตายก่อนใครก็ไม่รู้ก็เลยพยายามยุยงให้ลูกอ่ะแต่งเถอะลูกมีครอบครัวไปเถอะเพื่อให้มีคนดูแลอะไรเงี้ยผมก็นั่งมองแบบเป็นใจเป็นกลางและเป็นธรรมนะครับค่ะว่าขณะนี้เนี่ยลูกๆที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่แก่ชรานี่ก็มีน้อยลงแล้วถามว่าทำไมมีน้อยลงไม่ใช่เพราะว่าลูกๆไม่ดีไม่กตัญญูแต่โอกาสจะให้ลูกทดแทนคุณพ่อแม่เนี่ยมันน้อยมากลูกๆดูแลตัวเองยังไม่ค่อยจะรอดเลยในขณะนี้ในรุ่นผมที่เป็นพ่อแม่อยู่ขณะนี้นะเราไม่ค่อยได้ตั้งความหวังว่าลูกจะเลี้ยงเราเราแค่ตั้งความหวังว่าลูกเราเอาตัวรอดเราก็มีความสุขแล้วเราพยายามเอาตัวเรารอดต่อเพราะนั้นสังคมมันเปลี่ยนจริงๆมันเปลี่ยนจริงๆว่าขณะนี้เนี่ยถ้าใครเริ่มเข้าเป็นกลางคนหรือผู้สูงวัยคุณจะต้องเริ่มรักษาสุขภาพแล้วอย่าหวังเลยว่าลูกจะดูแลเราได้เพราะเขาบางทีเอาตัวเขายังไม่ค่อยจะรอดเลยงานการมันเยอะความเครียดมันเยอะแค่เขาไม่ทำให้เราเดือดร้อนเนี่ยก็น่าจะดีแล้วเพราะนั้นแนวคิดเก่าๆที่บอกว่าให้ลูกแต่งงานแต่งการสามีหลานมีเหลินแล้วจะได้มาดูแลเนี่ยไอหลานเนี่ยคงได้ดูเนาะเลี้ยงหลานดีๆก็แล้วกันนะแต่คงไม่ใช่ลูกนะในทีนี้ก็มานั่งมองเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นคนผู้อาวุโสหลายท่านเนี่ยนะครับก็มีทางออกคือเขาไม่ได้ไปอยู่บ้านพักคนชราอะไรกันนะเขาก็มีคนมาดูแลเขากันนะเราต้องเห็นว่าแล้วก็มีเด็กรุ่นหนึ่งซึ่งเขานิสัยดีๆแล้วเขาไม่แน่นะแล้วก็อาจจะไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอนะครับก็มีท่านผู้อาวุโสหลายท่านเอาไปเลี้ยงดูอะไรต่างๆนะเพื่อให้มาดูแลเหมือนลูกหลานเนี่ยก็มีเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเรามองว่าเมื่อสังคมมันเปลี่ยนไปมันจะมีทางออกใหม่มาให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าอย่าไปมองไกลเกินไปมองว่าเวลามันเกิดอะไรมันก็จะมีการปรับไปปรับมากันอยู่ของเขาเพียงแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเพราะถ้าไม่ปรับตัวไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นคงไดโนเสาร์เต่าล้านปียืดแนวคิดแบบเดิมจะไม่มีทางอยู่รอดครับนี่แหละค่ะเหมือนกับไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอพันศักดิ์สุขเรื่องอย่างยิ่งเลยนะครับโอ้โหตอบทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวทำให้หลายคนตัวเบาใจเบาขึ้นเยอะเลยนะคะคเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการห้องรับแขกสวิตFMได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4ฟังพระต้องใคร่ครวญต้องมีสติทุกวัน
ไม่มีความลับอีกต่อไปขนาดห้องน้ำว่าเป็นความลับมันก็ไม่เป็นความลับเห็นเธอเก่งมากอยากจะสอนเธอวิชานะครับวิชาอมตะโอ้อมตะที่มีโรงงานเยอะๆนั่นแหละครับพบกับงานมีเทศมีทอล์กสัญจร9ชั่วโมงกับ9พระนักเทศระดับประเทศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงาน2559สมโภช60รอบนักสัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตเปิดประตูให้เข้างาน8นาฬิกาเป็นต้นไปชมฟรีทุกท่านวายโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่วายโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th ฟังพระต้องใคร่ครวญต้องมีสติจึงไม่มีความลับอีกต่อไปขนาดห้องน้ำว่าเป็นความลับมันก็ไม่เป็นความลับเห็นเธอเก่งมากอยากจะสอนเธอวิชาอะไรครับวิชาอมตะโอ้อมตะที่มีโรงงานเยอะๆนั่นแหละครับพบกับงานมีเทศมีทอล์กสัญจร9ชั่วโมงกับ9พระนักเทศระดับประเทศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงาน2559สมโภช60รอบนักสัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตเปิดประตูให้เข้างาน8นาฬิกาเป็นต้นไปชมฟรีทุกท่านครั้งแรกกับ Isuzu Mu X รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Powerแรงเต็มสปีดกับขุมพลังใหม่150แรงม้าพร้อมเกียร์ออโตเมติก6สปีดสปอร์ตใหม่จากภายนอกถึงภายในมั่นใจกับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติพร้อมบิวอินเซฟตี้คาเมร่าทดลองขับรับเสื้อยูนิโคลฟรีพร้อมลุ้นสิทธิ์เป็นเจ้าของในราคาครึ่งเดียววันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำกำหนดอนาคตฟังพระต้องใคร่ครวญต้องมีสติจึงไม่มีความลับอีกต่อไปขนาดห้องน้ำว่าเป็นความลับมันก็ไม่เป็นความลับเห็นเธอเก่งมากอยากจะสอนเธอวิชาอะไรครับวิชาอมตะโอ้อมตะที่มีโรงงานเยอะๆนั่นแหละครับพบกับงานมีเทศมีทอล์กสัญจร9ชั่วโมงกับ9พระนักเทศระดับประเทศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงาน2559สมโภช60รอบนักสัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตเปิดประตูให้เข้างาน8นาฬิกาเป็นต้นไปชมฟรีทุกท่านคุณมีอ๋อมีค่ะแล้วที่ผมอ๋อได้ค่ะผมอยากได้อ๋อโอเคค่ะทันทีค่ะอ๋อไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างเราจัดการได้ค่ะโอเคแมสเราพร้อมและครบทุกความต้องการของคุณกับการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ออร์แกไนซ์ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้างานวางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างครบวงจรก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเราโอเคแมส everything is okay สนใจโทร02-618-7781-4 ฟังพระต้องใคร่ครวญต้องมีสติจึงไม่มีความลับอีกต่อไปขนาดห้องน้ำว่าเป็นความลับมันก็ไม่เป็นความลับเห็นเธอเก่งมากอยากจะสอนเธอวิชาอะไรครับวิชาอมตะโอ้อมตะที่มีโรงงานเยอะๆนั่นแหละครับพบกับงานมีเทศมีทอล์กสัญจร9ชั่วโมงกับ9พระนักเทศระดับประเทศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงาน2559สมโภช60รอบนักสัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตเปิดประตูให้เข้างาน8นาฬิกาเป็นต้นไปชมฟรีทุกท่าน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 